สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow S V1 นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Happy Hack คนเลี้ยงหมูอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็พี่จะมาทำพวกการอัปเกรดหมูให้ดูนะครับผมกับการสุ่มต่างๆนะครับผมโอเคอะไรเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็มาวางยาถ่ายพี่อีกแล้ว Nope. แต่เนี่ยสรัญยงสรัญณพงษ์นะครับผมมาผสมหมูพี่นะได้ 50,000 30,000 หูได้คนเยอะแต่คนเนี้ยครับเนี่ยอะไรเนี่ยจุดๆๆ G เนี่ยมาแบบวางยาถ่ายพี่ตลอดเลยอ่ะทุกคน Nope. แล้วก็แบบจุดอ้าวใครครับนี่อ่ะมาวางยาถ่ายพี่อีกแล้วไม่บอกชื่อด้วยนะแต่พี่ก็รู้อยู่หรอกว่าใครอ่ะนะตัว G เดี๋ยวรู้จักอ่ะครับใครวางยาถ่ายพี่พี่จะไม่ป้นไม่ทำอะไรใครนะพี่สายขาวอ่ะครับมาทุกคนวันนี้มาทำทำการแบบผสมหมูให้ดูเนาะแล้วก็แบบว่าการจะได้หมูพี่ได้หมูอันนี้มานะครับทุกคนนี่ดูหมูหมูอะไรเนี่ยแองเจโลนะครับผมตั้งชื่อแล้วครับชามะนาวครับชื่อน้องชามะนาวนะนี่หมูแองเจโลนะครับผมอมตะด้วยนะครับบอกเลยถ้าขายได้แบบ 500,000 นะทุกคนแบบสุดจัดนะครับแต่ไม่ขายครับผมเนี่ยตั้งชื่อน้องมาแล้วนะหมูมะนาวนะครับผมนี่มาเฮ้ยน้องชามะนาวนะครับเปรี้ยวปรี๊ดนะครับทุกคนนี่มีตังอยู่ 400,000 จะ 500,000 แล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะทำการผสมหมูให้ดูนะครับผมว่ามีการจะทำยังไงให้ได้หมูแองเจโลนะครับผมแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะยากเนาะเป็นหมูมาตายไหมทุกคนมันไม่มีวันตายทุกคนนะดูโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปทำการให้อาหารให้ไปแล้วนี่ให้อาหารกับให้น้ำหมูก่อนนะครับแล้วก็ล้างตัวนะครับผมก่อนอื่นเราไปสุ่มอันนี้ก่อนดีกว่าครับผมกดเลื่อนลงมานะครับผมกดเลื่อนลงนะทุกคนตอนนี้ก็รูปแบบของเกมเป็นรูปแบบแนวนอนแล้วนะได้อัปเกรดแล้วก็ด้วยแล้วก็สามารถทำให้หมูแต่งงานกันได้นะครับผมโอ้โอเคเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับการอัปเกรดของเกมเป็นแนวนอนแล้วนะครับแล้วก็ให้เราปัดลงนะครับปัดถ้าคนเล่นในโซลชับนะให้เราเลื่อนลงนะครับปัดลงปึ้งมันจะกลายเป็นหน้าสุ่มนะครับผมคล้ายๆสุ่มพวกกาชาพวกอะไรเงี้ยแฮปปี้สปินนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ปัดไม่ได้เล่นในคอมก็กด3ที่3จุดตรงนี้นะกดลัคกี้สปินเนี่ยก็จะมาหน้านี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาปั่นสปินกันดีกว่านะทุกคนมันมีแบบฟรีไปก่อนนะปั่นฟรีไปก่อนเลยนะครับทุกคนให้เราเข้ามารับฟรีทุกวันนะห้ามพลาดนะโอ้ได้อะไรเนี่ยได้อาหารนะอาหารเสริมหมูแดงนะครับผมน่าจะทำให้หมูแบบมีราคาสูงขึ้นนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอ๋อตัวนี้มันสุ่มได้ดี500ไอ้5เพชร5ไดมอนด์นะครับกับ10ไดมอนด์ได้5ไอ้5ไดมอนด์50ไดมอนด์ได้10ครั้งนะครับอ่ะมาสุ่มแค่5ไดมอนด์พอเราเพชรไม่ทอนะครับผมที่พี่อยากได้ก็คืออันนี้ครับเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำยา3อันเห็นมั้ยมันสามารถทำให้หมูแปลกๆหรือหมูพิเศษหมูอะไรที่มันแบบหายากๆก็ได้มานะครับอันนี้เลยนะทุกคนนะที่ต้องการนะส่วนอันนี้ก็ที่สุดแล้วทุกคนหมูทองถ้าขายได้นี่บอกเลยตัวเนี้ยรวยนะครับผมขายได้เงินจริงได้แบบหลายบาทด้วยนะทุกคนโอเคปะลุ้นกันครับผม Let's go 1 2 3ขอหูได้1,000ว่ะทุกคนอยากพี่ไม่ขอหมูทองอ่ะขออย่างเดียวเนี่ยไอเนี้ยไอน้ำยายีนเนี่ยยีนเอามาผสมหมูนะทุกคนไปอีกรอบนะทุกคนไป let's go ได้โอ้โหนี่พันทุกคนคุ้มไหมเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งทุกคนขอน้ำยายีนนะเราจะน้ำยายีนไปผสมหมูให้เพื่อนๆดูนะทุกคนขอยีนเว้ยมายีนได้แล้วทุกคนสุดยอดนี่แหละวิถีคนไม่มีตังค์นะทุกคนเราต้องสุ่มนะทุกคนพอเราได้ยินแล้วพอนะครับเอาไว้สุ่มครั้งหน้านะเพราะมันไม่มีทางที่จะได้ยิน2รอบแน่นอนนะทุกคนกดกลับไปครับไปเราได้ยินนะทุกคนนี่วันนี้ได้ภารกิจแล้วเราจะผสมหมูนะทุกคนตอนนี้พี่ไม่มีตังค์ซื้อยีนนะต้องเติมไงเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูที่ร้านค้านะครับนี่ร้านค้าปึ้งกดที่ไอเทมนะครับนี่ดูไอ้น้ำยายีนนะ80เพชรนะครับเราต้องเติมนะไม่รู้กี่บาทเป็นเงิน
ที่เราต้องเติมนะดูช่วงโปรโมชั่นตัวนี้นี่เห็นไหมถ้าเราเติม119บาทเนี่ยเราจะได้น้ำยายีน3อันฉีดขี้ฉีดเข็ม2อันฉีดเข็มนี่สามารถทำให้หมูเนี่ยท้องได้ทีละ2ตัวนะทุกคนเห็นไหมแพ็กยีนนะครับผม 600% นะครับน้ำยาบำรุงสูงสุดนะเออเนี่ยแหละแก้วเลยครับทุกคนถ้าได้ยีนยายีนเนี้ยเออเนี่ย80บาทนะทุกคนเอ้ย80เพชรเออพี่ก็ซื้อน้ำยาเร่งคลอดนะครับผมก่อนจะทำการผสมหมูนะครับพี่ทำการซื้อน้ำยาเร่งคลอด2อันนะครับแล้วก็ซื้อน้ำยาเร่งโตครับ2อันนะครับซื้อไปโอเคป่ะเราไปผสมหมูกันครับผมตอนนี้หมูที่พี่ซื้อได้ก็มีแค่นี้หมูโคนี่ครับหมูสวิตตี้เนี่ยครับเนี่ยหมูพวกนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาหมูพวกนี้มาผสมนะ2ตัวนี้แหละเอาสวิตตี้หรือโพนี่เอาสวิตตี้หรือโพนี่เดี๋ยวพี่เอาหมูสวิตตี้ไปผสมดีกว่านะทุกคนป่ะหมูสวิตตี้อยู่ไหนเนาะจงปรากฏตัวออกมาเจ้าหมูสวิตตี้นี่ครับตัวนี้เออตอนนี้หมูสวิตตี้พี่น้ำหนักเท่าไหร่49กิโลนะครับวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างดูภารกิจไม่มีอะไรภารกิจก็สามารถทำให้เราได้รับไอ้พวกเพชรนะทุกคนเนี่ยขโมยหมูจากเพื่อนคุณจำนวน10ครั้งจะได้30เพชรนะครับสุดยอดนักผสมเนี่ยคือผสมอีกครั้งนึงพี่จะได้อีก60เพชรแล้วเห็นไหมเนี่ยเราต้องผสมนะครับผมเนี่ยทำเพชรเนี่ยพวกนี้ทุกคนเนี่ยทำเพชรเนี่ยพวกใช้น้ำยาเพชรน้ำยาไอ้พวกเนี้ยเนี่ยทำเควสพวกนี้คนแปรรูปแปรเลิฟเนี่ยทำแล้วก็ได้เพชรนะทุกคนเออทำไปทำเควสไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเควสอื่นที่มันต้องทำนะทุกคนเออมันก็จะรวมอยู่ในนี้แหละเราต้องเนี่ยแปรรูปไหมเออนักขนแห่งปีก็คือพวกขนหมูนะเออเนี่ยใช้ยานี้ขนหมูอาบน้ำหมูนะครับผมเนี่ย10ครั้ง60ครั้ง100ครั้งนะครับมันก็รวมกันอยู่ในกิจกรรมประจำวันนะครับเดี๋ยวมาวันนี้เราจะมาผสมหมูนะครับทุกคนให้ดูนะครับผมแล้วก็จะได้ภารกิจนี้เนาะภารกิจการนี่ครับผสมพันธุ์หมูนะเออจะได้30เอ้ย60เพชรนะทุกคนโอเคเอา60เพชรนะครับมาไว้ปั่นสปินนะครับไว้ลุ้นของดีกว่านะทุกคนเออมาไปครับผมไปขนหมูกันก่อนอื่นเราพื้นที่หมูเราเต็ม12ตัวแล้วใช่ไหมเราต้องทำการขายหมูก่อนครับผมก่อนจะขายนะครับไปที่ร้านค้านะครับกดที่ไอเทมนะครับกดที่ตัวนี้นะครับผมเครื่องพะโล้ตอนนี้พี่ผสมได้คือพี่สามารถแปรรูปได้สูงสุดคือเครื่องพะโล้นะครับซื้อมา2ใบนะครับเงินเยอะจัดนะครับ 4-5 แสนนะครับก็ซื้อเบอร์เกอร์มาอีก5อันเลยนะจะขนเอาไว้เป็นอาหารส่วนใหญ่พี่ใช้เบอร์เกอร์นะทุกคนผมได้น้ำหนักเยอะสุดนะครับโอเคมาเราเอาหมูตัวไหนดีผสมนะครับตัวนี้49กิโลนะครับหมูสโนวี่อะไรเนี่ยสวิตตี้นะครับแล้วก็อีกหมูหนึ่งก็ไอ้ตัวนี้หมูโพนี่นะครับเดี๋ยวพี่คิดก่อนนะคือพี่ที่พี่ผสมหมูนี้ได้เนี่ยในหมูนี้ได้เนี่ยหมูแอนเจโลอมาตาเนี่ยพี่ใช้หมูสวิตตี้นะทุกคนเออหรือจะเราใช้หมูสวิตตี้ดีวะเออเรามาใช้หมูสวิตตี้ดีกว่าทุกคนเผื่อได้หมูแอนเจโลอีกรอบนึงนะหรือไม่ก็จะได้หมูอื่นอีกมาก็ได้นะเดี๋ยวดูตัวที่มันน้ำหนักเยอะแล้วกันนะทุกคนตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่109นะทุกคนเออไม่น้ำหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคทำมันใช้น้ำยาอะไรได้มั้งวะน้ำยาบำรุงครรภ์อ๋อโอเคพี่ก็ได้ซื้อมาแล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวดูน้ำยานะทุกคนเห็นไหมพี่มีน้ำยาบำรุงครรภ์3อันนะทุกคนสามารถใช้ผสมได้2ตัวนะทุกคนเออแล้วก็น้ำยาเร่งโตแบบว่าเป็นแบบเติมเงินนะเร่งโตแบบว่าใช้เร่งโตใช้แบบพรีเมียมหน่อยนะทุกคนโอเคไปเราไปแปรรูปก่อนนะทุกคนกดต้มพะโล้นะทุกคนเห็นไหมต้มพะโล้นะไอที่กำลังแปรรูปมันสามารถแปรได้2ทีละอันทีละ2อันตอนนี้ยังไม่ได้มีแปรนะทุกคนมาอันนี้ไปกดหมูต้มพะโล้กันทุกคนแล้วก็เอาหมูโคนี่ไปเอ้ยเดี๋ยวหาหมูตัวผู้ไปขายดีกว่าทุกคนไอหมูตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นี่ครับมันน้ำหนักน้อยเกินเนาะไอ้หมูนี้เพิ่งจะขุนมาไม่กี่วันเองทุกคนเออเราลองขุนเดี๋ยวเราขุนก่อนนะขุนแล้วค่อยขายนะทุกคนเออขุนแล้วค่อยขายไอ้หมูตัวนี้พี่ไม่เคยผสมว่ะทุกคนลองไหมแต่อย่าเลยต้องเอาหมูแอนเจโลทุกคนถึงจะดี
ดูก่อนนะครับว่าหมูตัวผู้นะครับที่เราจะขายส่วนใหญ่หมูตัวผู้มันจะขายได้ราคาดีนะทุกคนนี่ไอหมูนี้เห็นไหมเดี๋ยวขุนมันก่อนนะทุกคนก่อนจะขายนะขุนมันก่อนนะไอหมูงองเนี่ยขุนมันโดยใช้น้ำยามีแค่นี้หรอน้ำยาเร่งโตน้ำยาเร่งโตไปทุกคนอ๋อมันโตแล้วอ๋อถ้ามันโตเล็กยังใช้ได้นะทุกคนลองขายไปนะทุกคนเดี๋ยวขายไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้พื้นที่ว่าง1พื้นที่ไว้ผสมหมูนะทุกคนจัดไปทุกคนไอหมูตัวนี้นี่นะขายไปหมูมันขี้เหร่ขายไปทุกคนนะทำการต้มเครื่องพะโล้นะครับผมเลือกหมูตัวนั้นมานะครับนี่ปึ้งน้ำหนัก48กิโลนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแปรรูปนะครับผิดถูกยังไงก็บอกช่วยบอกพี่ในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์พวกเพจ Facebook แล้วก็ LINE พี่แล้วก็ใน TikTok นะครับทิ้งไว้ในTikTok นะครับเดี๋ยวพี่จะลงคลิปเนี้ยคลิปพวกเกมหมูเกมอะไรเนี่ยไปลงใน TikTok ด้วยนะครับผมนี่ครับกำลังแปรรูปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับถ้าเราจบกดเสร็จทันทีก็ต้องนี่ฮะ24เพชรโอเคแปรรูปเสร็จนะครับพื้นที่มันจะว่าง1พื้นที่เนี่ยตอนนี้ว่างแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ลดไปนะครับเราสามารถผสมหมูได้แล้วนะฮะใช้หมูตัวหมูสวิสตี้เหรอหมูสวิสตี้หมูโพนี่เป็นหมูโพนี่ดีกว่าทุกคนนะทำการผสมนะทุกคนตอนนี้น้ำหนักมันน้อยไปหน่อยคือหมูโพนี่พี่ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวใช้หมูสวิสตี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอไปดูหมูแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะจะใช้หมูตัวไหนดีผสมแล้วมันคิดว่ามันน่าจะได้ดีเป็นตัวนี้แล้วเป็นตัวนี้เหรอเอาหมูโพนี่ดีกว่าทุกคนหวยอะไรเนี่ยหมูโพนี่มาหน่อยนี่ตัวนี้ทุกคนมันน่าจะแบบผสมดีกว่านะนี่นะน้ำหนัก85นะครับน้ำหนัก85น้ำหนัก108นะตัวนี้น้ำหนักเยอะนะทุกคนอ่ะเอาไว้ผสมเป็นแม่พันธุ์ทำการผสมนะครับผมกดผสมพันธุ์ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เลือกนะครับผมว่าตามกำลังเงินนะหมูระดับต่ำก็ใช้เงินถูกนะเนี่ย 5,000 เห็นไหมในการผสมไอ้พวกหมูแพงขึ้นนั่นก็จะใช้เนี่ยพวก 20,000 ในการผสมนะครับผมเนี่ย 50,000 นะหมูไอ้เนี่ยหมูแบบหมูน้องคนนี้นะอะไรนะสรัญญพงษ์เนี่ยนี่หมูของนีโอนะครับ 50,000 หมูอะไรวะเนี่ยหมูปักหมูปักเหรอไอ้นี่หมูม้ากายพันในตำนานอุ้ยตัวนี้โอ้ยเป็นไอ้น่าจะเป็นคล้ายๆแบบพวกไอ้เพกาซัสอ่ะนะนะหมูของธนพัฒน์หนูนิโอนะครับหมูของมงคลนี่นะตัวตอนนั้นนะครับที่พี่ผสมได้หมูแอนเจโลอมตะนะพี่ผสมกับหมูตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมหมูสีทองนี่นะแต่วันนี้พี่จะผสมหมูที่แบบเหนือไปกว่านั้นนะฮะดูหมูที่มันแพงๆนี่หมูแพนด้าเหรอที่มันแพงที่สุดก็คือ 50,000 นะทุกคน 50,000 เดี๋ยวจะใช้แบบเงิน 50,000 นี่ตัวนี้แล้วกันทุกคนของหมูของนีโอนะครับทุกคนนี่ฮะหมูของนีโอนะครับเป็นหมูแบบที่มันโหดๆนะทุกคนผสมไปเลยนะครับกดผสมนะครับทุกคนปึ้งเรียบร้อยนะครับหมูแต่งงานนะครับผมเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับหมูมีผัวได้แล้วหมูที่ผสมนะครับมันก็จะเป็นรูปหมูที่มันขึ้นเป็นรูปท้องเห็นไหมทุกคนเนี่ยที่มันเป็นรูปหมูท้องเห็นไหมเรากดเข้าไปดูตัวมันปึ๊บนะครับกดได้ไหมอ่ะทำไมกดไม่ได้เนี่ยเวลาในการคลอดนะครับผม5ชั่วโมง59นาทีก็คือ6ชั่วโมงนั่นแหละอีก6ชั่วโมงมันก็จะคลอดนะครับทุกคนจะตั้งชื่อหมูก่อนน้องชาเขียวนะครับน้องชาเขียวชื่อชาเขียวนะครับใช้เวลา5ชั่วโมงใช่ไหมพี่ก็จะทำการรัดไปเลยนะฮะโดยการใช้น้ำยานะครับผมน้ำยาเร่งคลอดนะฮะนี่ก่อนจะเร่งคลอดนะครับให้เราทำการฉีดไปก่อนนะครับฉีดยีนไปก่อนนะครับนี่ใช้ยีนนะครับที่เราได้สุ่มมานะครับเนี่ยเพิ่มโอกาสให้เราได้ลูกหมูพันธุ์พิเศษนะครับได้ถึง 50-70% นะครับไปครับสำเร็จนะครับไปนะครับตอนนี้หมูพันธุ์พิเศษที่อยู่ในท้องของหมูเห็นไหมเป็นรูปสีแดงนะครับอ่ะเราจะทำการฉีดด้วยอีก
เห็นไหมนี่หมูที่ทองใช้น้ำยายีนนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะบอกนะแล้วก็เราใช้น้ำยานี้ด้วยนะครับได้หมู2ตัวนะครับใช้เพิ่มไปปึ้งมามันก็จะมีเห็นไหมใช้น้ำยาฉีดเร่งคลอดก็ใช้น้ำยาฉีดทำให้คลอดได้ฉีดเรา2ตัวนะครับเป็นแบบหมูพิเศษเนาะอ่ะต่อไปเราจะใช้น้ำยาเร่งคลอดนะครับผมน้ำยาเร่งคลอดเพื่อให้คลอดไวที่สุดนะฮะถ้าเราคลอดแล้วแบบว่าไม่ทันได้กดให้อาหารเนี่ยเราก็จะโดนเพื่อนขโมยไปนะครับผมนี่เห็นไหมน้ำยาบำรุงครรภ์น้ำยาเร่งโตนะครับผมตัวนี้นะครับน้ำยาเร่งคลอดนะครับผมเราจะใช้ไปเลยนะครับปึ้งได้สำเร็จนะครับนี่น้ำยาเร่งคลอดนะครับก็ไปดูกันว่านี่เหลือเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับในการคลอดพี่ก็จะใช้ไปอีกรอบนึงเลยนะครับในการเร่งคลอดนะครับทุกคนน้ำยาเร่งคลอดเรียบร้อยนะครับก็จะได้หมูมาเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนได้มาแล้วครับผมหมูสีทองนะครับผมหมูวัวขนทองนะครับผมว้าวเป็นหมูแร่นะทุกคนแล้วก็อีกหมูตัวนึงนะเป็นหมูไซคอปผมจุกนี่หมูแบบเท่มากอะทุกคนแบบพิเศษเลยอะหมูไซคอปคนเราต้องทำการให้อาหารก่อนเลยนะทุกคนเพื่อให้มันแบบไม่โดนขโมยนะไม่โดนต้นนะทุกคนการให้อาหารเพื่อนก็เนี่ยเราจะได้ตังค์ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดหมูใครหิวนะเราไปบ้านเพื่อนเราก็ไปให้อาหารเพื่อนได้นะทุกคนหลังจากนั้นนะฮะหมูเราได้มาแล้วนะจะเป็นรูปจุกนมนี้ใช่ไหมทุกคนได้ทำการกดชื่อตัวมันนะนี่ไหมน้ำหนักแค่10กิโลนะครับตอนนี้เป็นหมูเด็กอยู่นะทุกคนเราให้เราที่ทำการใช้น้ำยาไปเลยนะครับทุกคนใช้น้ำยาเร่งโตระดับสูงเลยนะครับทุกคนนี่พี่ใช้แบบน้ำยาแบบที่มันต้องใช้เพจซื้อนะทุกคนปึ้งสำเร็จนะครับนี่มันก็จะโตเลยนะทุกคนเนี่ยเราก็จะทำให้หมูเป็นหมูอมตะนะทุกคนแล้วก็สามารถไม่สามารถมีใครขโมยได้นอกจาก20หมูมันหิว24ชั่วโมงก็คือ2รอบนาฬิกานะทุกคนก็คือค่อนข้างจะยากถ้าเราแบบดูอยู่ตลอดนะเราจะตั้งชื่อมันนะชาทองคำชาทองชื่อชาทองแล้วกันทุกคนนี่นะบันทึกไปครับผมปึ้งนะครับนี่เรียบร้อยนี่นะครับได้หมูเทพมาอีก1ตัวนะครับผมนี่ดูน้องหมูรวมๆนะนี่นะครับเป็นหมูอมตะนะครับถ้าหมูอมตะพื้นหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นหลังจะเป็นสีทองๆแดงๆนี่นะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นสีม่วงนะทุกคนก็หมูดีตัวนึงนะครับผมนี่เดี๋ยวเราทำการใช้น้ำยาไปกันเลยนะครับน้ำยาเร่งโตนะครับนี่ใช้น้ำยาเร่งโตแบบว่าที่แบบใช้ทองใช้แบบต่ำๆนะครับมันก็จะโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนี่เห็นไหมโตมาแค่นิดหน่อยนะครับเราก็จะใช้อีกรอบหนึ่งเลยนะทุกคนเพื่อให้มันโตเต็มวัยไปเลยนะครับทุกคนหมูตัวนี้อย่างเท่ทุกคนน้ำยาโอ้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนโตแล้วทุกคนเห็นไหมหมูแบบหมูโหดอะครับแต่ว่าหมูนี้ไม่ใช่หมูมาตะนะครับทุกคนมันจะเป็นพื้นหลังสีม่วงเห็นไหมหมูไซคอปผสมไอ้ผมจุกนะครับเป็นตัวเมียด้วยนะทุกคนเอาไว้ผสมได้นะทุกคนนี่นะครับตั้งชื่อเลยนะครับน้องชาม่วงชาม่วงนะชาน้องชาม่วงนะครับนี่บันทึกไปครับนี่โอเคโตแล้วนะทุกคนนี่นะไม่ต้องไปห่วงเลยเรื่องการโดนขโมยโดนปล้นนะครับทุกคนน้องจะโตไวมากนะเราใช้น้ำยาเร่งไปเลยนะครับผมก็เงินเยอะครับ 300,000 นะครับทุกคนเดี๋ยวน้องแบบน้ำก่อนนะเดี๋ยวสกปรกนะทุกคนไม่ใช่หรอกจะเก็บไปเก็บเหรียญโอเคไหมแค่นี้เราก็ได้แล้วทุกคนส่วนไอหมูที่เกินมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะทุกคนมันก็ยังอยู่นะอาจจะไม่เป็นไรก็ได้มั้งเนี่ยมันเกินมาแต่ถ้ามันเกินนะครับพี่ก็จะทำการแปรรูปอีกตัวหนึ่งเพื่อให้พื้นที่มันพอนะทุกคนอาจจะพี่แปรรูปหมูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเอาหมูอะไรดิเอาหมูตัวนี้แล้วกันนะครับพวกนี้นะหมูมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี่จะแปรรูปไปเลยนะครับน้ำหนักมันน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวเอาหมูตัวนี้แหละนี่ตัวนี้นะครับ100กิโลนะครับแปรรูปไปเลยนะครับปึ้มเรียบร้อยนะทุกคนก็รอเวลานะครับโอเคพื้นที่มันก็จะพอดีนะครับ12ตัวนี่นะครับหมูต้องคำนะครับสุดจัดนะครับกับหมูดีฮะหมูไซคอปผมจุกนะครับอย่างเท่นะครับได้หมูมาตะมาอีก1ตัวนะครับทุกคน
โอ้ very good นะครับทุกคนโอ้โหโอเคนี่ครับเคล็ดลับของการเล่นของพี่เองนะครับก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การเข้าไปบ้านเพื่อนนะครับนี่เราก็เข้าไปดูบ้านเพื่อนนะคนพึ่งไปบ้านนีโอกันเลยนะครับบ้านนีโอนะครับนี่โหหมูเยอะมากทุกคนนี่ไหมแต่ถ้าหมูเขาหิวนะครับให้เราทำการให้อาหารหมูเพื่อนไปนะครับเราจะได้ตังค์แล้วก็ได้อีกพีด้วยนะครับเออช่วยเพื่อนไปนะครับอย่าไปทำร้ายเพื่อนดีกว่าครับเราทำกันช่วยกันเล่นดีกว่านะทุกคนเออแล้วหมูพวกอมตะหรือหมูเนี่ยสามารถขายได้นะทุกคนนี่เห็นไหมหมูมันหิวนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออหมูแพงๆหมูอมตะนี่ขายได้นะหิวปุ๊บเราให้อาหารเพื่อนไปนะครับเราช่วยเพื่อนนะเราก็จะได้เหรียญด้วยนะเก็บเหรียญนะครับเล่นกันทุกคนเลยแต่จะได้แบบไม่แค้นไม่อะไรเราไม่ปล้นใครนะครับไม่ต้องไปปล้นหรอกครับจับอาบน้ำเลยครับเราช่วยเพื่อนเราด้วยได้เงินด้วยนะทุกคนเราช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วนะทุกคนมาบ้านมงคลนะครับนี่ไปดูบ้านน้องนั่นเนี่ยคนนี้นะครับนัสยพงศ์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะว่าเออแบบแอดเฟซอะไรเข้ามาจะได้ตัวนี้ให้หิวอาหารใช่ไหมฮะให้อาหารไปครับผมเออหูนี่ส่วนใหญ่เราก็ให้อาหารจะมีคัมภีร์ได้มาด้วยนะครับคัมภีร์แปรรูปนะคัมภีร์พวกนี้จะแพงมากนะเวลาแปรรูปนะครับคนดูหมูดิหมูบ้านเขาดีอย่างเท่ครับทุกคนมีหมูแบบอมตะด้วยนะคนเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะทุกคนนี่แหละนี่คือการช่วยเหลือเพื่อนนะครับทุกคนก็มีเท่านี้แหละครับพี่ก็ไม่ปล้นเพื่อนนะครับพี่ก็จะไม่ปล้นใครนะครับถึงว่าพี่จะโดนน้องเบญจวรรณเนี่ยปล้นบ่อยนะครับเนี่ยครับปล้นแล้วก็วางยาบ่อยแต่พี่ก็สามารถปล้นได้นะแต่พี่ไม่ปล้นนะครับเบญจวรรณนะนี่ก็จะมีหมูเห็นไหมเขาจะมีหมูอมตะแล้วนะครับนี่หมูเขาเพิ่งคลอดนะครับ2ตัวนะครับนี่ไอ้2ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นหมูอมตะที่ในอนาคตจะเป็นหมูที่เป็นหมูพิเศษนะทุกคน2ตัวนี้นะทุกคนไอ้หมูฟักทองอะไรนะเออตัวนี้หมูอมตะนะทุกคนโอเคก็มีเท่านี้แหละครับวันนี้คลิปนี้นะครับทุกคนก็มาแนะนำการเก็บเลเวลแล้วก็การขนหมูการผสมหมูให้ได้หมูพิเศษนะครับผมโอเคอ่ะกลับไปบ้านเราดีกว่าก็เนี่ยเพื่อนเราก็มีเยอะนะครับทุกคนเห็นไหมธนพัฒน์นี่ส่วนบ้านของธนากรก็บอกว่าฝากพี่ดูหมูหน่อยหมูน้องแบบตายหลายตัวแล้วนะทุกคนคือน้องบอกว่าพี่ผมจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะพี่ผมจะไปเล่นเกมอื่นบอกฝากพี่ดูแลหมูผมด้วยได้ครับผมนี่พี่ก็ทำการดูแลหมูให้นะด้วยการให้อาหารเพราะว่าหมูที่ตายที่ผมไม่สามารถดูแลได้หมูน้องตายนะครับมันคือมันหมดอายุของเขาเรียกไงหมดอายุของหมูอ่ะทุกคนน่าเศร้านะครับไปอาบน้ำเลยช่วยยังไงนะคุณเนี่ยชุบต้องใช้ยาชูชีวิตต้องซื้อยาชูชีวิตมาไหมเดี๋ยวชุบชีวิตให้ไหมไปดูยาชูชีวิตก่อนนะครับว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่โอ้ใช้50นะครับใช้50เพชรนี่เห็นไหมทุกคนนี่50เพชรโอเคไม่ได้นะครับให้อาหารก่อนให้น้ำก่อนไปโอเคแล้วก็มาช่วยเพื่อนอยู่ประมาณนี้ครับผมในการเล่นนะฮะกลับไปบ้านเราครับผมดูภารกิจนะครับผมว่าภารกิจเราผ่านหรือยังนะเมื่อกี้เราได้ทำการขุดหมูไปแล้วนี่ภารกิจผ่านแล้วครับผมได้60เพชรนะครับทุกคนปึ้งได้รับรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ยังมีหลายภารกิจนะครับนี่ได้ไหมครับ60เพชรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้ามาสุ่มกันต่อนะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผมน่าจะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้หมูเยอะครับหมูอมตะ4ตัวเอ้ย2ตัวแล้วก็หมูแบบว่าแม่อมตะแต่ว่าหมูแบบเนี่ยน้องชาดำเห็นไหมน้องชาดำนะครับน้องชานมน้องชาเย็นนะฮะโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำเล่นเพียงเท่านี้แหละครับแล้วเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม Let's go Woo-hoo! อย่างหนึ่งนะครับพี่ลืมบอกการแอดชื่อเพื่อนนะครับการแอดเพื่อนนะทุกคนกดตรงนี้นะครับนี่3จุดขีดขึ้นมาปลดคำว่าไม่ใช่ดิกดคำว่าเพื่อนนะครับนี่กดคำว่าเพื่อนแล้วกดค้นหานี่ตรงนี้ครับใส่ UID นะครับ UID เพื่อนลงใหม่นะครับที่เป็นตัวเลขนะทุกคนถ้าใครจะแอดเพื่อนนะใช่ไหมใส่ UID ตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก็กดที่ตัวเพื่อนก็จะมี UID ให้เห็นนะครับไปดูก่อนนะครับว่า UID ตรงไหนเนาะพี่ก็จำไม่ได้นะตรงนี้หรือเปล่า
U ID อยู่ตรงไหนพี่ก็จำไม่ได้อะ U ID อยู่ไหนเนาะ U ID พี่จำไม่ได้ว่ะว่า U ID อยู่ตรงไหนกดนี้เชิญเพื่อนคำว่าเชิญเพื่อนตัวนี้กดเชิญเพื่อนได้นะครับเนี่ย Add เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้ทุกคนเชิญผ่านเฟซก็ได้เนี่ยไหมเออคุณมาเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนทุกคนก็แอดมานะครับส่วนเชิญเพื่อนก็ใส่ตรงนี้นะครับผมว่าเพื่อนนะทุกคนก็ใส่ UID เข้าไปนะครับ UID ของแต่ละคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับส่วน UID พี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม19072585973795นะครับเดี๋ยวพี่จะแคปไว้ที่หน้าจอนะทุกคนแอดมาได้นะครับเออนี่การขอเป็นเพื่อนนี่คนนี้ก็ขอมานะครับขอเพื่อนนะครับอ่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับผมไปแล้วครับปุ๊บยอดเลยคลิปนี้โอ้โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมกับการมาสุ่มใหม่นะฮะอีกรอบนึงนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวก่อนไปอับให้น้ำหมูรอบนึงก่อนเดี๋ยวน้ำนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย